สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราจะมาสร้างตารางฐานข้อมูลกันนะครับหรือที่เรารู้จักกันว่า create table นะครับเราก็จะใช้โปรแกรมสร้างนะครับผ่านทาง PHP MyAdmin นะครับก็อันดับแรกเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะข้อมูลที่เราสร้างนี่เป็น MySQL นะครับแต่ว่าเราจะสร้างผ่าน PHP MyAdmin นะครับก็วิธีเข้านะครับเข้าที่ http://localhost นะครับนะครับก็จะเจอหน้า the app server open project นี่คือผมใช้โปรแกรม app server นะครับก็จะมี PHP MyAdmin database manager นะครับก็เข้าไปข้างในใส่ username กับ password นะครับทีนี้เราจะสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับเอาไว้เป็นฐานข้อมูลในการเก็บสมาชิกละกันนะครับก็ตั้งชื่อขึ้นมาก่อนนะครับวิดีโอเมมเบอร์ผมจะสร้างฐานข้อมูลสร้างฐานข้อมูลชื่อวิดีโอแล้วกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นทิศ620เพื่อรองรับภาษาไทยแล้วกดสร้างนะครับนี่คือการสร้างฐานข้อมูลนะครับ database create นะครับเรียบร้อยนะครับโค้ดของมันจริงๆก็จะเป็น create database นะครับชื่อวิดีโอนะครับ default char set เป็นทิศ620นะครับทีนี้ในฐานข้อมูลชื่อวิดีโอนะครับตอนนี้ยังไม่มีตารางอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาสร้างกันอันดับแรกนะครับจะสร้างฐานข้อมูลชื่อ member นะครับก็ video underscore member นะครับเอาสัก5อันก่อนก็แล้วกันนะครับ5ฟิลนะครับเอาไว้เก็บข้อมูลก็สร้างนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่ข้อมูลลงไปเลยนะครับในนี้ก็video underscore mem underscore id ก่อนนะครับอันดับแรกแนะนำให้เป็น id นะครับส่วนชื่อข้างหน้านี้ผมตั้งเป็น prefix เอาไว้เฉยๆนะครับอันต่อไป video นะครับ underscore mem underscore username นะครับ username อันดับต่อไปนะครับ video underscore memunderscore first name นะครับ first name เอาเป็น password ละกัน password นะครับอันดับต่อไป video underscore mem underscore tail นะครับโทรศัพท์อันดับต่อไปนะครับ video นี่ผิดนะครับvideo underscore mem underscore mail mail ก็สร้าง ID ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรับค่าของสมาชิกนะครับโดยให้มันรันไปเรื่อยๆอัตโนมัตินะครับ1 2 3 4 5นะก็มาดูกันนะครับ int นะครับ int คือ integer นะครับ integer คือเป็นตัวเลขละตัวเลขจำนวนเป็นบวกกับจำนวนเป็นลบนะครับก็ใส่ได้หมด1 2 3 4 5ผมก็เอาสัก2ความยาวของเซตนี้นะครับก็เอา2ค่านะครับแล้วเราก็จะตั้งให้ ID เนี่ยนะครับในการรันขึ้นเองอัตโนมัตินะครับคือเพิ่มเติมเองโดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มเติมไม่ต้องไปใส่ค่านะครับแล้วผมก็จะเซตให้เป็น primary key นะครับเพื่อบ่งบอกว่าอันนี้คือคีย์หลักของตารางนะครับนี่ username นะครับก็เก็บเป็นวาชาคือตัวอักษรนะครับ username ก็ไม่เกิน20ตัวอักษรละกันนะครับแล้วก็ password นะครับก็ไม่เกิน10ตัวอักษรละกันเทลนะครับเทลบอกว่ามี10เก็บเป็นวาชาเลยครับเมลเมลเอาสัก30ก็แล้วกันนะครับเพื่อเกินการเรียงลำดับทุกอย่างก็ปรับเป็นทิศให้หมดนะครับทิศ620นะครับจะได้เรียงเป็นภาษาไทยนะครับการเรียงลำดับตรงนี้ก็เป็นทิศ620เช่นกันนะครับเรียบร้อยครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันจบเราก็สามารถที่จะได้
ตารางฐานข้อมูลแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาใส่หมายเหตุเพื่ออธิบายก่อนนะครับอันดับแรกบอก ID นะครับรหัสเราก็จะอธิบายว่ารหัสสมาชิกนะครับอันดับต่อไปนะครับชื่ออ๋อผมมีปัญหานะครับผมมีปัญหานิดหน่อยนะครับชื่อสมาชิกนะครับอีกอันนึงเป็นรหัสผ่านนะครับอันนี้นะครับเป็นเบอร์โทรส่วนนี้เป็นอีเมลนะครับท่านี้นะครับก็อันเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างให้คลิกเป็นนอตนูหมดนะครับเพราะนอตนูหมายถึงว่าห้ามว่างนะครับเวลาจะลงข้อมูลเนี่ยห้ามช่องใดช่องหนึ่งว่างเอาไว้นะครับก็เท่านี้นะครับก็เสร็จแล้วในส่วนของการสร้างตารางฐานข้อมูลนะครับก็พอเสร็จก็กดบันทึกนะครับเขาจะสร้างตารางโค้ดดังต่อไปนี้นะ create table นะครับ video member ก็ชุดนี้ทั้งชุดนะครับให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งกรอกข้อมูลเองไม่ต้องมานั่งเขียนตรงนี้เองนะครับก็ได้ตารางออกมานะครับ video member นะครับนี่ก็เป็นช่องข้างในนะครับเป็นฟิลข้างในของเขานะครับก็พอเปิดดูนะครับก็จะไม่มีอะไรอยู่ตอนนี้นะครับยังโล่งอยู่นะครับก็นี่เป็นเรื่องของการสร้างตารางฐานข้อมูลนะครับทีนี้ทดสอบนะครับโดยการแทรกข้อมูลใส่เข้าไปหน่อยนะครับการ insert ข้อมูลเข้าไปทำยังไงนะครับเข้าไปแทรกนะครับค่าตรงนี้ปล่อยว่างไว้เลยนะครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าให้ auto increment นะครับคือทิ้งว่างไว้เลยนะครับตรงนี้มีฟังก์ชันให้ใช้เยอะนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องพูดถึงก็แล้วกันนะครับพูดถึงเฉพาะตรงนี้ก่อนนะครับ username บอกธีรพัฒน์นะครับpassword 1 2 3นะครับเอาง่ายๆ tail 0817749593นะครับ mail นะครับก็ teerapuch@hotmail.com นะครับก็จบเอาเท่านี้ก่อนนะครับจากนั้นก็กดลงมือนะครับพอใส่เสร็จนะครับก็จะเป็นชุดคำสั่งของ insert into นะครับแล้วก็ value ออกมาอย่างนี้นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับ cardinality นี่เราจะขึ้นเป็น1นะครับที่เราจะดูยังไงข้อมูลเราถึงรู้ว่าเอ้ยมันเข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้วเราก็ดูที่เปิดดูนะครับ open นะครับรหัสสมาชิก1 video main username นะครับชื่อสมาชิกธีรพัฒน์ password 1 2 3เบอร์โทรนี่นะครับอีเมลนี่นะครับเท่านี้เองก็ครบละนะครับในส่วนของการสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้กับการพัฒนาเว็บไซต์ของเรานะครับก็วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเรื่องของการสร้างข้อมูลเดี๋ยวคราวหน้าจะพูดถึงการสร้างการวิวการต่างๆเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับ